เอ๊ะแล้วตอนนั้นตอนที่พี่ไม้เซ็นสัญญาจอกอัลบั้มชุดแรกๆเนี่ยคือเรามีครอบครัวแล้วมีภรรยามีลูกต้องเหมือนแบบนักร้องสมัยก่อนมาที่แบบห้ามคนรู้ใช่เป็นไหมต้องปิดด้วยต้องปิดด้วยไหมต้องปิดครับปิดปิดอยู่ก็ไม่มีใครรู้หรอกไม่มีใครรู้เลยนะฮะก็เนี่ยชีวิตก็ต้องคอยต่อสู้ดิ้นรนเนี่ยก็ต้องทำก็ต้องปิดบางครั้งก็แต่เขาเข้าใจลูกเข้าใจไม่น่าคุณแม่เลยเราเคยไม่เคยเห็นภรรยาเลยอ่ะชินเลยแอบชินแอบตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เลยอ่ะใช่เราก็ยังไม่เห็นวันนี้ยังเรายังไม่เห็นครับผมดูแอบเก่งมากเลยพี่ไม้จริงๆแล้วอยู่ชั้นสองนี่เองนะแต่เราไม่เดินขึ้นไปแค่นั้นเองแม่อยู่ไหมคะอยู่ค่ะนี่แอบอยู่บ้านด้วยเหรอไม่อยู่บ้านเอาแล้วแม่อยู่ไหนแม่เขาขี้อายเขาไม่ค่อยออกเสียง